สิ้นหวังหมดพลังการไขว่คว้าแค่เริ่มต้นก็ถอยลาเสียดายค่าแรงตั้งใจเธอต้องกล้าฝ่าขวากน้ำแม้ลุกลามต้านทนไหวลองลิ้มรสว่าเพียงไรเรียนรู้ไว้ให้แกร่งพอส่งภาพจากที่ยุคช่วงก่อนที่จะมีโรคระบาดเข้ามาในโลกของเรานะคะภาพของเพื่อนผู้มาเยือนเกาะพะงันของเราจากทั่วโลกมีทั้งผู้ที่มาพักเวอร์เคชั่นลองเดย์ลองทริปหรือว่าช็อตเพียง3วัน2วัน1อาทิตย์หรือว่าบางคนมาถึง1เดือนหรือว่าบางคนมาถึง3อาทิตย์ขึ้นไปนะคะที่นี่คือเป็นภาพจากที่เราเก็บไว้ยังไม่ได้เอาไปลงในที่ไหนเลยนอกจาก Facebook ของเราที่อยู่ในของสัญญาอ่าวไทยนะคะการทำงานของเราที่อยู่บนเกาะพะงันก็คือเราทำเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเพราะเรามีที่ดินมีบ้านอยู่แล้วไม่กี่หลังนะคะไม่สี่ห้าหลังเพียงให้ตัวเองมีที่พักที่ทำงานและที่อาศัยในบั้นปลายของชีวิตจากที่เราไปแสวงหาไล่ล่าอยากมีที่อยู่มีที่พักเป็นของตัวเองเราก็เจอเพื่อนมากมายที่มาจากทั่วโลกและทุกคนที่จองของเราได้ก็จะมาอยู่กับเราแน่นๆเต็มตลอดเวลาระยะเวลานั้นเราไม่มีโอกาสได้พักผ่อนหรือได้ออกไปไกลจากบ้านเท่าไหร่นอกจากช่วงที่ลูกค้าเดินทางเข้ามาในเกาะพะงันเป็นเวลานะคะวันหนึ่งการไปมาของผู้คนโดยเรือโดยสารหรือเฟอร์รี่จะมีมากและถี่วันหนึ่งในช่วงที่หน้าไฮซีซั่นเราจะมีผู้คนเข้ามาที่เกาะพะงันวันหนึ่งอย่างน้อยก็เกือบหมื่นคนนะคะ 7-8,000 คนช่วงที่ไฮซีซั่นจริงๆจะมีคนอยู่บนเกาะพะงันนี้ประมาณ 10,000 ถึง 70,000 คนต่อครั้งต่อวันนะคะหลังจากที่เรามีระบาดวิบวับเข้ามาแล้วมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงบ้านของเราที่เราอยู่ตรงนี้ก็คือทำให้ทุกคนมาเที่ยวไม่ว่าจะเป็นการมาเที่ยวฟูมูลเกาะพะงันหรือว่ามาเที่ยวเชิงธรรมชาติทุกคนจะมาเอากำไรไปจากที่มาอยู่กับเรานะคะทุกคนฝึกที่จะเรียนรู้ด้วยการเดินทางด้วยการใช้ชีวิตอย่างนักเดินทางที่เป็นสะพายเป้เที่ยวกำลังมีกำลังจ่ายและพลังก็ยังเหลือเยอะอยู่ทำให้เราอยากจะเก็บภาพนั้นเหล่านั้นไว้มาลงแล้วก็ส่งให้กับทุกคนดูในโซเชียลว่าชีวิตของคนคนหนึ่งกับผู้มาเยือนทั่วโลกเราเรียนรู้ด้วยกันอยู่ด้วยกันเหมือนดั่งญาติชาติโบราณที่มาเจอกันเป็นมิตรภาพที่ดีมากๆที่เราได้เจอกันได้รู้จักกันได้เห็นกันได้พูดคุยกันบางคนถึงกับมาจับเข่าคุยกันว่าเธอใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ฉันเรียนรู้จากเธออยู่ในเว็บไซต์แล้วทุกคนกล่าวขานถึงเธอว่าเธอเป็นคนยังไงนะคะบางทีเราก็เจอกับเชื้อสายของพ่อแม่พ่อเป็นชาวต่างชาติแม่เป็นคนลาวนะคะแล้วก็แม่เป็นคนไทยแล้วก็มาเที่ยวเมืองไทยบางคนหรือหลายคนไม่พูดภาษาไทยเลยนะคะแต่ชอบกินอาหารไทยเลยนะคะทำให้เราดูแลพวกเขาเหมือนกับเขาเป็นญาติชาติโบราณของเราเลยทีเดียวเป็นการที่ทำให้ทุกคนมาเที่ยวเกาะพะงันโดยไฮไลท์ของธรรมชาติในเกาะพะงันนี้โดยส่วนใหญ่เป็นเฉพาะในส่วนของเราก็คือโซนของโยคะโซนที่มีแต่ชาวต่างชาติที่เข้ามาเมดิเทชั่นโยคะนะคะเป็นการอยู่อย่างประหยัดแต่ต่อไปนี้ในการท่องเที่ยวแบบสะพายเป้เที่ยวอาจจะลดน้อยลงแล้วด้วย บ้านของเราเป็นบ้านหลังเล็กๆนะคะที่มีกระท่อมอีกประมาณ 4-5 หลังเท่านั้นเองไม่ได้ทำเป็นธุรกิจที่จะต้องมีลูกน้องหรือมีคนงานในช่วงไฮซีซั่นเราก็จะมีพี่น้องอีก2คนมาช่วยกันนะคะทำความสะอาดถ้าไม่มีก็โซโล่คนเดียวเลยค่ะทำเองได้นะคะทำเองนักเลงพอเพราะว่าเราไม่ได้มีเป็นธุรกิจที่ใหญ่แล้วเราก็ไม่มีเงินที่จะไปใช้จ่ายในด้านที่เราจะต้องจ้างคนงานมานะเพราะว่าสิ่งที่มันมีอยู่เหลืออยู่มันไม่ได้มากมายอะไรมันไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปจ้างลูกจ้างหรือคนงานทุกวันนะคะให้เขามาเหมาทำให้เรา3เดือนครั้งเราก็ยังไหวเลยนะคะหรือเดือนละครั้งเราก็โอเคกับคนที่เขามาทำเหมาให้เราแล้วนอกนั้นเราก็จะดูแลเพราะว่าเนื้อที่ของเรามีแค่200ตารางวานะบ้านของเราพักแบบธรรมชาติไม่ได้พักแบบหรูหราถ้าท่านติดหรูหราขอให้ผ่านจากตรงนี้ไปนะคะพูดด้วยความสัตย์จริงเพราะว่าท่านอาจจะไม่ชอบการท่องเที่ยวแบบสะพายเป้เที่ยวกับราคาที่ถูกนะคะเพราะว่าประสบการณ์ตรงนี้อยากให้ทุกคนได้เข้าใจว่ามันเป็นที่พักของคนเดินทางสำหรับสะพายเป้เที่ยวถ้าเราไม่ยึดติดไม่ยึดมั่นอยู่ตรงนี้มาเที่ยวที่นี่เซฟเงินแล้วก็ที่พักของเราจะเต็มก่อนทุกครั้งเลยนะคะไม่ค่อยเหลือเส้นทางในเกาะพะงันตอนที่เราลงไว้ในคลิปก่อนก็มีนะคะปัจจุบันนี้เป็นเส้นทางที่ทำถนนลาดซีเมนต์ทั้งหมดนะคะเพราะว่าเกาะพะงันไม่มีอบต.แล้วเทศบาลจะจัดสรรแบบเทศบาลให้การคมนาคมไปมาสะดวกนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคนที่มาเที่ยวเกาะพะงันส่วนใหญ่ทุกคนอ่านมาจากในโซเชียลหรือว่าได้เห็นคลิปของเพื่อนได้เห็นการโพสต์ในโซเชียลต่างๆหรือบล็อกหรือโวกนะคะหรือว่าคนที่เขียนโวกหรือว่า YouTube Work Walk อะไรประมาณนี้แล้วทุกคนก็รู้แล้วด้วยว่ามาถึงเกาะพะงันจะทำอะไรบ้างเราก็เพียงแต่เอาแผนที่ให้ทุกคนไปนะคะและลูกค้าส่วนใหญ่จะกลับมาหาเรานะคะในทุกๆปีบางรายมาถึงปีละ2ครั้งก็มีนะคะเพราะว่าเขาจะไปไม่ไกลผู้คนยุคปัจจุบันนี้เที่ยวไป traveling with working นะคะเขาทำงานไปด้วยเที่ยวไปด้วยก็จะมีรายได้จากการทำ YouTube หรือโซเชียลหรือการโฆษณาอยู่ในเว็บไซต์บล็อกของเขาทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ผู้ที่เข้ามาเที่ยวที่เมืองไทยส่วนใหญ่จะมีกำลังจ่ายที่ดีและก็เรียนรู้การเดินทางแบบแบ็คแพ็คเกอร์หรือสะพายเป้เที่ยวเป็นความทรงจำที่เราได้เก็บภาพนั้นไว้ยังเหลืออีกมากมายที่เรายังไม่ได้ลงไว้นะคะเพราะระยะเวลานานมากที่เราได้ทำธุรกิจหรือว่าเราได้สโลว์ดาวน์ไลฟ์หรือชีวิตสโลว์ดาวน์ของเราตอนนี้ที่นี่นะแล้วเราก็คิดว่ามันไม่ต้องออกไล่ล่าอีกแล้วล่ะถ้าจะไล่ล่าอีกก็น่าจะไม่ใช่เป็นแบบนี้นะคะผู้คนที่เข้ามาเที่ยวทุกคนมีพลังนะคะมีทั้งอโลนนะคะมาเที่ยวคนเดียวมาเที่ยวเพื่อเชิงธรรมชาติส่วนใหญ่จะมาดำน้ำมาโยคะนะคะเป็นส่วนใหญ่การจะมาปาร์ตี้ก็คือกลุ่มของวัยรุ่นหนุ่มสาวที่กำลังเรียนจบหรือว่าก่อนที่จะจบจากมหาวิทยาลัยเขาก็จะมีทุนจากรัฐบาลเขาก็เก็บเงินส่วนนั้นมาเที่ยวกันนะคะแต่คนที่เป็นวัยทำงานเนี่ยทุกคนจะมี power มีโอกาสได้เที่ยวอย่างคึกคักคึกคืนนะคะทุกคนไม่เคยได้บางกลุ่มถ้ามาเที่ยวอโลนหรือว่ามาคู่เขาก็จะไปกันแบบมีเส้นทางหรือแมพให้ไปนะคะแล้วมันก็จะเกิดความสัมพันธ์ในการที่ได้พูดคุยกันและกันที่มาจากต่างประเทศและคนต่างชาติกับคนต่างชาติก็มาเจอกันที่เกาะพะงันด้วยนะและอีกอย่างหนึ่งก็มีกลุ่มคู่นะคะบางคนมีความรักกันมาจาก ที่นู่นนะคะแล้วพอมาถึงเกาะพังงานนี้ก็จะเปลี่ยนไปเลยนะคะไม่ได้เป็นคู่กันอีกแล้วเพราะว่ามาเจอคู่เนื้อคู่ใหม่ของกันนะคะเป็นอีกมิติหนึ่งหรือว่าเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่คนต่างชาติเข้ามาเที่ยวในเอเชียอาคเนย์เอเชียเป็นประเทศในแถบประเทศเมืองอุ่นของเราเขานิยมมากันมากเลยนะคะส่วนใหญ่จะเจอแต่ชาวต่างชาติและผู้ประกอบการเท่านั้นที่มาอยู่บนเกาะพะงันคนที่เกาะพะงันเองก็จะย้ายตัวเองออกจากเกาะไปเพื่อไปอยู่บนฝั่งไปทำธุรกิจไปซื้อสวนยางซื้อที่ดินอยู่บนฝั่งนะคะเพราะว่าขายที่ดินราคาแพงบนเกาะให้กับผู้ประกอบการนอกเกาะเข้ามาจัดการกับที่ดินบนเกาะพะงันนะคะและท่านใดที่เป็นเจ้าของพื้นที่เลยจริงๆจะเป็นมหาเศรษฐีที่แท้จริงเลยล่ะค่ะว่าเขาจะออกจากที่นี่ไปเขาจะต้องมีที่ดินอยู่บนฝั่งอีกกี่ร้อยไร่กี่พันไร่เขาสามารถซื้อที่ดินได้มากขนาดนั้นเพราะว่าส่งให้บุตรเข้าไปเรียนหนังสือบุตรธิดาเข้าไปเรียนหนังสือบนฝั่งบางคนก็ได้ย้ายครอบครัวไปนะคะแต่อีกหลายๆครอบครัวก็ยังอยู่เป็นมหาเศรษฐีอยู่บนเกาะพะงันด้วยนะคะภาพของแต่ละภาพที่เป็นภาพทรงจำจากเพื่อนๆของเราที่เข้ามาหาเรามาเที่ยวมาอยู่บนเกาะพะงันเกาะเตาเกาะสมุยไปเกาะลีเป๊ะไปพีพีไอแลนด์ไปภูเก็ตไปพังงาเขาหลักอย่างเงี้ยทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นกับการที่เขาได้มาเล่าสู่เราฟังนะคะขึ้นฝั่งไปก็จะเจออย่างสุราษฎร์ธานีส่วนใหญ่ก็จะได้ไปเที่ยวที่เขาสุกหรือว่าเขาเรียกว่ากุ้ยหลินเมืองไทยนะคะเป็นเขื่อนรัชประภานะคะรัชประภาที่สวยงามมีน้ำจืดเป็นแหล่งน้ำจืดเป็นเขื่อนที่ใหญ่มากเพราะว่าเขารัชกาลที่9ผู้ทรงให้ดำริทรงพระราชดำริให้การประมงกับป่าไม้ทำเป็นอุทยานแห่งชาติเขาโศกนะคะในเกาะพะงันเกาะเตาเกาะสมุยเราก็จะมีอุทยานแห่งชาติทานเสด็จอุทยานแห่งชาติของหมู่เกาะอ่างทองนะคะแล้วเราก็จะได้ไปเที่ยววันเดย์ทริปหรือว่าถ้าติดต่อกับกรมป่าไม้เราก็สามารถจะพักค้างที่นั่นได้นะคะแต่ว่าเขาจะไม่อนุญาตให้กลุ่มการทำธุรกิจท่องเที่ยวเป็นธุรกิจเอกชนเข้าไปทำที่พักอาศัยหรือว่าเป็นที่พักเพื่อเป็นธุรกิจนะคะนอกจากมีสปีดโบ๊ทรับเราไปเช้าเย็นกลับนะคะมีทุกคนมาแล้วมีรอยยิ้มนะคะทำให้เราคนอยู่บ้านคนต้อนรับด่านหน้ามีความสุขกับการได้เห็นผู้คนมานะคะทำให้เราเรียนรู้วัฒนธรรมของแต่ละประเทศโดยที่เราเคยไปอยู่ต่างประเทศต่างแดนมาแล้วมาอยู่บ้านเราแล้วยังเจอคนต่างชาติเนี่ยมันยิ่งสนุกนะคะยิ่งมีความสุขกับการใช้ชีวิตที่อยู่ที่นี่จริงๆเลยแหละเป็นภาพที่ประทับใจมีอีกหลายๆร้อยหลายๆพันภาพนะคะที่ยังอยู่อีกเยอะมันทำให้เราคิดว่าสักวันหนึ่งถ้าเราไม่เก็บภาพมาลงไว้ในนี้มันน่าจะเสียหายนะคะแล้วก็ไม่มีภาพอย่างนี้อีกแล้วในโอกาสต่อๆไปเนาะทำให้เราได้เห็นว่าสิ่งที่มันอยู่กับปัจจุบันมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะคะและการทำมาสัมมาชีพก็จะเปลี่ยนไปกับเราด้วยนะคะอาจจะไม่ได้มีธุรกิจแบบนี้หรือว่าจะไม่ได้ทำอะไรแบบนี้อีกต่อไปแล้วเนาะมันก็เลยต้องบันทึกภาพไว้เสียดายมิตรภาพของเพื่อนเก่าๆเผื่อวันหนึ่งเขากลับมาใหม่โดยที่ ลิปวับหายไปแล้วไม่เจอเราก็จะได้เห็นเก็บภาพนี้ไว้เป็นภาพทรงจำเราจะได้ไม่ลบเลือนไปให้มันไปอยู่ในโซเชียลเพื่อนของเราแต่ละคนที่เข้ามาเนี่ยอย่างคนนี้มาทุกปีเลยนะคะเขาชื่อฮาเมดมีเป็นทำงานอยู่ในระดับของกลุ่มประเทศฝรั่งเศสนะคะพูดภาษาไทยภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งจนมาพูดเก่งที่นี่เลยนะคะและคู่สามีภรรยานี่น่ารักที่สุดเลยค่ะเขาทำงานมีกำลังใจนะคะเขามาเที่ยวแบบแบ็คแพคเกอร์เหมือนกับมาเที่ยวฟรีเลยค่ะเพราะว่าการที่เขาเที่ยวไปด้วยแล้วก็ได้เห็นสิ่งต่างๆในเมืองไทยค่าใช้จ่ายก็ไม่แพงด้วยนะคะการกินการอยู่ก็ไม่แพงอยู่อย่างมีความสุขอย่างกะลาชาเงินทองก็เหลือใช้เหลือค่าใช้จ่ายนะคะเพราะว่าการมาพักแบบสะพายเป้เที่ยวเนี่ยมันประหยัดดีมากๆเลยแล้วค่ะทำให้เราเจอเพื่อนมากมายแล้วก็ทำให้เขาได้รู้จักสถานที่พื้นที่กับโลโก้หรือว่าคนกลุ่มชาวบ้านที่เข้าถึงนะแล้วการใช้ชีวิตของนักท่องเที่ยวที่เป็นแบ็คแพคเกอร์เนี่ยเข้าถึงทุกที่นะคะโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีรถไปรับส่งนะคะเขาจะแว้นมอเตอร์ไบค์หรือขี่มอเตอร์ไซค์ทางนั้นเลยนะคะที่เขาจะไปโดยที่ทุกคนมาทุกชาติเลยนะคะแม้แต่เอเชียก็มานะคะมาเลเซียใกล้บ้านเราสิงคโปร์เวียดนามนี่มีส่วนน้อยแล้วก็มีส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางยุโรปจะเป็นส่วนมากเลยนะคะแล้วก็ญี่ปุ่นจีนไม่ค่อยมาเกาะพังงันนะคะจีนจะมาเกาะสมุยเท่านั้นหรือว่าไปทาง PP Island นะคะเกาะพังงันคนจีนมาน้อยมากนอกจากวัยรุ่นแล้วก็กลุ่มคนที่มาจากเกาหลีญี่ปุ่นนี่มากหน่อยนะคะไต้หวันก็มีบ้างปลาปลายนะคะส่วนใหญ่จะเป็นยุโรปจะเป็นส่วนมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือรัสเซียนะคะเกาะพังงันเขาจะยึดไว้เลยยึดทั้งเกาะพังงันเกาะสมุยเกาะเต่าเลยนะคะรัสเซียจะมีการเขาจะได้วีซ่าพิเศษนะคะ1รายได้6เดือนเลยนะคะได้6เดือนจนกว่าพอหมด6เดือนเขาก็กลับไปบ้านเขาแล้วเขาก็กลับเข้ามาใหม่นะคะเป็นชาวรัสเซียเนี่ยเยอะมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออย่างที่เราได้รู้ข่าวนะคะคนที่เข้ามาลงทุนในเมืองไทยเป็นผู้ประกอบการเนี่ยเขาบางคนก็มีประวัติมานะคะอย่างเมื่อไม่นานนี้ก็จับชาวเยอรมันที่มาทำธุรกิจอยู่บนเกาะพังงันและภูเก็ตโดยการทำแบบท่องเที่ยวเนี่ยได้ทั้งแก๊งเลยนะคะเพราะว่าเป็นผู้ค้ายารายใหญ่ยาเสพติดรายใหญ่ของเยอรมนีเนาะเขาก็จับกลับบ้านไปเรียบร้อยแล้วนะคะหัวหน้าและรองหัวหน้าเพราะว่าลูกน้องที่อยู่ที่นู่นถูกจับไปหมดเลยไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้นะคะเล่าถึงเรื่องของคนที่เข้ามาเที่ยวเมืองไทยแล้วทำให้เรารู้สึกดีกับการใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองไทยนะคะไม่เคยคิดจะว้าเหวเหมือนก่อนตอนสมัยที่เราไปอยู่ต่างประเทศเลยเนาะทำให้เรารู้สึกว่าเราใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เพียงเรามีภาษานะคะแล้วเราก็ได้เลี้ยงตัวเองถ้าไม่มีกลุ่มนักท่องเที่ยวแบบนี้มาเราคงจะไม่มีเงินหรือกำลังเงินพยุงฐานะตัวเองอยู่จนถึงวันนี้นะคะเพราะว่าผู้คนที่เข้ามาทำให้เราเหลือพอจะได้เก็บบ้างนะคะพอวิบวับเข้ามาเกือบ2ปีเราไม่มีลูกค้าเลยค่ะรายได้ก็ไม่มีเท่ากันกับคนที่อยู่ทั่วโลกเลยเนาะเพราะว่าสไตล์การทำงานของเรามันเป็นไลฟ์สไตล์แบบคนไม่ได้มีเงินเดือนนะคะไม่ได้ทำงานอย่างอื่นไปนอกจากเราทำบ้านให้เช่าหรือว่าทำบังกะโลให้คนพักนะคะแล้วก็คนที่เข้ามาเที่ยวหาเราเนี่ยมีทุกชนชาติแล้วก็มีทุกสัมมาอาชีพเลยนะคะมีหลากหลาย การมีวัฒนธรรมประเพณีด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งบ้านเรานี่มันน่าเที่ยวน่าเล่นน้ำนะคะเพราะว่าน้ำทะเลเมืองไทยอ่ะคุณไม่เหมือนฝั่งยุโรปนะคะแล้วพอน้ำอุ่นอาชีพที่คนต่างชาติมาทำธุรกิจอยู่เมืองไทยก็คืออาชีพdivingนะคะหรือว่าเป็นเปิดธุรกิจดำน้ำโรงเรียนดำน้ำสอนดำน้ำหรือว่าพาเรือพาออกdivingไปดำน้ำในน้ำทะเลน้ำลึกนะคะโดยที่เราต้องใช้ถังเราต้องเอาถังอากาศหายใจติดหลังเราไปด้วยนะคะทุกคนก็จะต้องใช้อะไรนะเดคอเรเตอร์อะไรสักอย่างเนี่ยเรียกไม่ค่อยถูกเลยนะคะต้องรู้จักการเปลี่ยนมันแล้วก็เวลาเรามีบัดดี้ลงไปเราจะต้องช่วยชีวิตกันยังไงถึงจะปลอดภัยไม่ถึงแก่ชีวิตใต้น้ำทะเลลึกๆอย่างน้อย18เมตรนะคะเราต้องลงไปอยู่ใต้นั้นเนาะแล้วการที่เราจะจมตัวลงไปเนี่ยเขาก็จะสอนให้เราอะหน่อยนึงนะคะเพราะถ้าคนไหนว่ายน้ำในสระว่ายน้ำได้ก็ลงได้นะคะเรื่องว่ายน้ำดำน้ำนี่เนาะแต่ถ้าไม่จำเป็นเราก็ไม่ไปดำน้ำลึกเราก็เที่ยวแบบเฉพาะทางเลือกนะคะเป็นพวก snorkeling ก็ไปตามจุดที่เขากำหนดไว้ก็จะปลอดภัยอยู่แล้วนะคะผู้คนที่มาเที่ยวเกาะพังงันอย่างที่บอกนะคะก็คือมีปาร์ตี้เนาะปาร์ตี้นี่คนแน่นเลยนะคะแล้วก็ไม่มีวันหยุดเลยนะคะปาร์ตี้ฟูลมูนปาร์ตี้แบล็คมูนปาร์ตี้ดาร์กมูนฮาล์ฟมูนโอ้โหมีทุกอย่างเลยนะคะที่การกระทำเกี่ยวกับเรื่องปาร์ตี้เนี่ยมันมีทั้งสองด้านนะคะด้านเทาด้านดำมืดแล้วก็ด้านขาวนะคะเราก็เลือกจุดในที่มันเป็นช่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินี่แหละเราทำแบบนี้มันก็เลยทำให้เราไม่ค่อยเหนื่อยแล้วก็มันก็ไม่มีภาระอย่างอื่นมาด้วยเนาะแล้วเราจะพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะแล้วจะมาเล่าสู่ฟังอีกค่ะคอมเมนต์ไว้นะคะทุกๆคน